เจ็บตัวเพราะตัวเองมือลั่นครับลั่นไปแอบถ่ายเขาเอารูปไปลงสตอรี่โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลุ่มวัยรุ่นเมื่อกลุ่มวัยรุ่นเขารู้ว่าทำแบบนี้เขาเลยตามมาเช็คบิลที่หน้าร้านครับท่านผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ครับโอ้โหนี่ผมนับไม่ทั่วนะโดนไม่รู้จะกี่หมัดครับเนี่ยโดนดักหน้าดักหลังดักซ้ายดักขวาแบบนี้ไม่ต้องหนีเลยครับนะทั้งต่อยหน้าทั้งตันหน้าทั้งตบหัวเห็นไหมครับเนี่ยเปิดด้วยตบก่อนแล้วตามด้วยหมัดนะครับแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกอันนี้ต้องเตือนกันนะครับในเรื่องของถ้าเราไม่รู้จักมักจี่หรือได้รับความยินยอมจากอีกคนหนึ่งที่เขาจะให้ถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นความส่วนตัวมันมีกฎหมายใช่ไหมชัญญาใช่ค่ะกฎหมาย PDPA เนาะถูกไหมฮะพอฟ้องร้องได้นะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คือการใช้สารเตี้ยไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้หลักฐานชัดเจนคดีอาญาครับวงจรปิดจับภาพได้ครับวัยรุ่นประมาณสัก5คนได้ครับบุกไปที่ร้านขายพลังใบครับใบท่อมคุยอะไรบางอย่างกับพ่อค้าที่ใส่หมวกแก๊ปนะแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องนะเขาถามก่อนว่ามึงโพสอะไรโพสทำไมฝั่งพ่อค้าบอกว่าไม่ได้โพสอะไรเลยฝั่งวัยรุ่นก็บอกว่ากล้าทำต้องกล้ารับหลังจากนั้นตบก่อนแล้วตามด้วยหมัดครับนะเขาสู้ไม่ได้แล้วครับหมอบแล้วยอมแล้วบาดเจ็บเยอะครับนายเกษมศักดิ์นะครับคนเจ็บวันนี้ก็โชว์ร่องรอยโอ้โหโดนเยอะจริงๆครับที่หน้าที่ศีรษะที่นิ้วนะครับบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้น17ตุลาคมผมยอมรับว่าผมเนี่ยไปลักษณะเหมือนแอบถ่ายเงี้ยถ่ายรูปลงสตอรี่ของกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุแล้วก็เอาไปแซวเล่นนี่เห็นไหมครับเอาไปแซวเล่นโดยพูดคุยหยอกล้อและแซวเล่นในกลุ่มของผมที่ร้านเท่านั้นเองต่อมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครครับเอาภาพเหล่านี้ไปแชร์และเอาไปให้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุที่ผมแอบถ่ายเข้าไปนะฮะเอาให้เขาดูแบบนี้มันก็เลยมีปัญหาครับกลุ่มโจกลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจยกพวกมาที่ร้านแล้วก็ถามว่าทำอะไรผมตอบไปว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับจากนั้นฝั่งนู้นมันก็เลยหยิบรูปมาให้ดูแล้วก็เปิดฉากเลยครับผมก็พยายามอธิบายแล้วนะไม่ได้มีอะไรนะครับแค่หยอกล้อเล่นๆเฉยๆไม่ได้ต่อสู้นะหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับนายเกษมศักดิ์บอกว่าแจ้งความไปแล้วที่สภ.เมืองสุรินทร์แต่ว่าคดียังไม่คืบหน้าครับยังเงียบอยู่กลัวว่ากลุ่มก่อเหตุนะประมาณสัก5-6คนจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกนะครับเอาลองฟังกันดูครับเอาผมเซลล์หัวหน้าผมอ๋อเซลล์กระทรวงสรุปนี้ใช่ครับแต่พวกนี้แบบมาซีเรียสอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ครับก็เลยบุกมาก็เลยไม่ได้รับมือเลยไม่ผมคือเรื่องยังเงียบอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเกรงกลัวไหมว่ามันกลุ่มวัยรุ่นคนดังกล่าวจะบุกมาทำร้ายเราคืนกลัวพี่ส่วนเพื่อนคนเจ็บนะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุนะคู่กรณีจริงๆนะฮะมีประมาณสัก10คนได้แล้วก็ไปรุมทำร้ายนายเกษมศักดิ์แบบเนี้ยจังหวะนั้นเองเนี่ยเอฟบอกว่าผมก็กำลังจะลุกขึ้นไปช่วยเนี่ยแต่ว่ามีวัยรุ่นชายอีกประมาณสัก3คนล้อมผมไว้แล้วก็บอกว่าอย่าเสือใส่เกลือนั่งอยู่เฉยๆนะครับและตอนนี้ทุกคนทุกฝ่ายทั้งคนเจ็บแล้วก็นายเอฟก็กลัวนะครับว่าณปัจจุบันนี้คดียังไม่คืบหน้านะครับกลัวว่าคนที่ก่อเหตุนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8